หลักทรัพย์กสิกรไทยเสนอ The Debate และนี่คือรายการ The Debate รายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษม Value Investor ผู้มากับสโลแกนดีทูยาวครับสวัสดีครับผมพเดิมพบสงเคราะห์ Momentum Investorซึ่งมากับสโลแกนดีเด่นเน้นรอบครับเวทีเดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันกติกาการโต้วาทีในแต่ละครั้งก็คือการโต้วาทีจะมีด้วยกัน2รอบรอบแรกผู้พูดแต่ละฝ่ายมีเวลาท่านละ5นาทีรอบที่2มีเวลาท่านละ2นาทีทันทีที่เริ่มต้นคำแรกเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆและทันทีที่มีสัญญาณบอกหมดเวลาไมโครโฟนจะถูกตัดเสียงลงทันทีเอาล่ะครับเมื่อทั้งสองท่านทราบกติกาดีแล้วขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมศึกระหว่าง VI กับ MI ในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเดอะดีเบตท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลุ่มที่พวกเราเนี่ยให้ความสนใจมานานละก็แสดงว่าจริงๆธุรกิจนี้มีมานานแล้วก็มีจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจนี้ก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ยังคงต้องมีอยู่ไงคุณกวีแกเล่นสมัยราชวงศ์ถังแกวิเคราะห์แต่ผู้ประกอบการแต่ว่าการวิเคราะห์จริงๆสไตล์ MI ต้องดูดีมานี่คือดูว่ามีความต้องการไหมที่จะไปพักผ่อนเดอะดีเบตเดอะดีเบตขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่เดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันและยติที่ท่านทั้งสองจะต้องมาประชันทัศนะปะทะคารมกันในวันนี้ก็คือถึงเวลาหันหน้าหาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วจริงหรือโปรดอย่าลืมกติกาถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการดีเบตรอบแรกกันณบัดนี้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวควรหันเข้ามาลงทุนแล้วหรือยังเป็นคำถามที่จริงๆถาม VI เนี่ยไม่น่าถามนะครับผมสนใจหุ้นกลุ่มโรงแรมหรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวหรือกลุ่มการบินเนี่ยถ้ากลุ่มการบินอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเอารวมกันก่อนแล้วกันว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลุ่มที่พวกเราเนี่ยให้ความสนใจมานานละสาเหตุจริงๆเอาง่ายๆก่อนเลยคุณต้นคุณของคุณคนเดียวไม่เอาง่ายๆก่อนจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มโรงแรมหรือธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีมานานมากแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะเอาย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ถังกันเลยมั้ยครับนะพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียกโรงแรมนะนะครับในหนังเขาเรียกโรงเตี๊ยมเห็นไหมก็แสดงว่าจริงๆธุรกิจนี้มีมานานแล้วก็มีจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจนี้ก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ยังคงต้องมีอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกการลงทุนระยะยาวเนี่ยผมก็แนะนำนักลงทุนนะว่าเวลาเลือกอ่ะให้เลือกกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่มีมานานแล้วขายสินค้าชนิดนี้มานานแล้วแล้วเชื่อว่าวันนี้ก็ยังขายอยู่และเชื่อว่าในอนาคตธุรกิจนี้สินค้าชนิดนี้เนี่ยก็ยังขายอยู่นั่นคือเข้าหลักธุรกิจในท่องเที่ยวเลยนะมันเป็นธุรกิจนั้นจริงๆเราหันกลับมาดูเอ๊ะแล้วเราจะลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วน่าลงทุนไหมเราเริ่มต้นกันที่สถานที่ตั้งก่อนไหมสถานที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยเอากันตรงๆเลยก็คือ2ใน3ของประชากรในโลกเนี่ยสามารถที่จะบินมาประเทศไทยได้ภายใน6ชั่วโมงซึ่งแน่นอนฮะมันทำให้เกิดความง่ายในการที่จะเข้ามาลงทุนประเด็นที่2ประเทศไทยที่ตั้งนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยมีครบทุกอย่างเวลาคุณมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคุณต้นได้ครบทุกอย่างไหม
ครบทุกอย่างได้ครบทุกอย่างไหมไม่เคยไปไหนคุณเคยไปเที่ยวประเทศไทยแล้วคุณได้ครบทุกอย่างไหมคุณบอกว่าคุณจะไปเที่ยวคุณจะไปเที่ยวแบบวัฒนธรรมคุณจะขึ้นไปเชียงใหม่คุณบอกคุณจะไปเที่ยวแบบธรรมชาติคุณไปภูเก็ตได้คุณไปเที่ยวชายทะเลได้คุณจะเอาแนวแบบผจญภัยก็ได้นะคุณจะไปล่องแพล่องแก่งอะไรคุณก็มีให้เอาแบบชิลๆสบายๆมีมัสซาจนะมีนวดแผนไทยซึ่งเป็นมีชื่อเสียงมานานแล้วเพราะฉะนั้นนั่นไม่แปลกใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวเนี่ยถึงอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับโรงแรมอันดับต้นๆของโลกอยู่ในเมืองไทยนะครับโรงแรมโอเรนเตนเนี่ยอยู่อันดับ1ในโลกเนี่ยมานานมากแล้วเพิ่งเสียอันดับ1ให้กับโรงแรมก็โรงแรมในประเทศไทยอีกก็คือโรงแรมเพนนิสูล่านะครับก็ขึ้นมาอยู่อันดับ1เหมือนกันงั้นแสดงว่าโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยได้รับชื่อเสียงค่อนข้างมากแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาพักอยู่ได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ทำไมเนี่ยกลุ่มโรงแรมถึงได้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจและที่สำคัญคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวซ้ำพูดถ้าคุณไปเที่ยวประเทศจีนนะครับถามคำครับเขาตอบ10คำครับแล้วก็ไล่ออกไปนะฮะแต่ของประเทศไทยถามคำหนึ่งครับตอบไม่ได้พาไปถึงที่เลยฮะนี่คือความใจดีของคนไทยนั่นคือสิ่งที่เป็นเกณฑ์หลักๆแล้วก็ไม่แปลกใจเลยนะกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกแทบทั้งสิ้นนะอันนั้นคือเอาหลักๆนะครับว่าทำไมเอาเริ่มตั้งแต่ว่ากลุ่มโรงแรมน่ากลุ่มท่องเที่ยวน่าสนใจยังไงประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจยังไงแล้วถ้ามองไปไกลๆอีกก็มองกันที่เรื่องของเมกะเทรนด์คุณต้นเมกะเทรนด์คือมองกันถึงเทรนด์ระยะยาวๆเนี่ยAEC และประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศใน AEC ไม่ว่าจะมาจากทางไหนของทาง AEC เราอยู่ตรงกลางแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นฮับเราเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจเราศูนย์กลางของโลจิสติกการท่องเที่ยวการทำธุรกิจการค้าต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะวิ่งเข้ามาในประเทศไทยแทบทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะทำการค้าอะไรเนี่ยเปิดโรงงานที่เมืองไทยหรือว่าอะไรก็ตามคุณก็จะส่งคนของคุณขับเข้ามาในนี้แล้วก็ครอบครัวก็ตามมาอีกนั่นคือทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นอันที่2นะครับไม่กับเทรนด์อันที่2นอกจาก AEC ละเรามองกันถึงผู้สูงวัยซึ่งน่าจะเป็นพี่ต้นมากกว่าผมอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับผู้สูงวัยผมยังอยู่ในวัยรุ่นนะครับวัยแรกแย้มนะครับผู้สูงวัยเนี่ยจะเข้าสู่ในวงของการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งมีอายุมากขึ้นก็เริ่มคิดถึงชีวิตตัวเองมากขึ้นเริ่มมีเงินมากขึ้นก็เริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นเข้าหาโรงแรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมกะเทรนด์เลือก AEC กับผู้สูงวัยก็สนับสนุนการเติบโตของการธุรกิจท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมเองถึงเวลาหันหน้าหากลุ่มท่องเที่ยวจริงหรือสไตล์ MI ณขนาดนี้นะฮะถ้าวิเคราะห์กันดีๆก็คือว่าวิเคราะห์เป็นช่วงๆฮะคุณกวีกันเล่นสมัยราชวงศ์ถังคุณก็เอาราชวงศ์สมัยราชวงศ์ถังมาแต่เรื่องเลยสังเกตนะแกวิเคราะห์แต่ผู้ประกอบการวิเคราะห์แต่ซัพพลายว่าโอ้โหมันอยู่ได้มานานอยู่ได้มานานก็ไม่เถียงหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังไงก็ต้องมีที่พักแต่ว่าการวิเคราะห์จริงๆสไตล์ MI ต้องดูดีมานก็คือดูว่ามีความต้องการไหมที่จะไปพักผ่อนที่จะไปท่องเที่ยวต้องการนะบางช่วงต้องการทุกคนทราบต้องการแต่บางช่วงไม่มีตังค์อ่ะบางช่วงสตังค์น้อยบางช่วงโอ้โหอารมณ์ไม่มีดัชนีความเชื่อมั่นไม่มีไม่ตังค์ใช่ไหมเพราะคนไทยมีรายได้น้อยต้องดูด้วยอันนั้นคือวิธีการดูคือดูซัพพลายด้วยและดูดีมานด์ด้วยณวันนี้ MI ชอบครับเพราะว่าการบริโภคชอบเป็นช่วงๆไม่ชอบกับตั้งแต่ราชวงศ์ถัง 4-5 ปีแล้วราชวงศ์กะละมังก็ได้เอาไหมราชวงศ์ถังเที่ยวไหมตังไม่มีแต่ณวันนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือการจ้างงานดีขึ้นอันนี้คือในประเทศนะความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ดีขึ้นความอยากจะไปท่องเที่ยวก็มีมากขึ้นนักทุนในประเทศจะท่องเที่ยวกันเองตอนนี้ก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามีสตางค์ที่ดีขึ้นจากการประกาศตัวเลขของแบงก์ชาติก็ประกาศว่าดีขึ้นหอการค้าก็ประกาศความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ดีขึ้นรายได้ประชากรถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่โตมากแต่ก็ถือจุดต่ำสุดแล้วโอกาสที่จะเพิ่มที่ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นเนี่ยจะไปท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เริ่มจะมีมากขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับคนท่องเที่ยวเวลานักดูกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยต้องดูดีมานด์หรือว่า
ลูกค้าของชาวต่างชาติด้วยว่าชาวต่างชาติตอนนี้มีความต้องการจะมาเที่ยวไทยไหม 1K ความการเมืองในประเทศตอนนี้ดีแล้วนะฮะคุณกวีแกเที่ยวทั้งปีทั้งชาตินะก็เข้าใจว่าแกรวยเปล่าไม่ได้เที่ยวแต่คนอื่นเขาไม่รวยเขาบางทีบางช่วงก็รวยบางช่วงก็มีนักต่างชาติตอนนี้ที่ผ่านมานะครับความมั่นใจก็ไม่มีรายได้ของคนอเมริกาก็น้อยคนยุโรปก็น้อยดูจากอะไรดูจากภาคการบริโภคของ2ประเทศนี้ในอดีตที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีแต่2เดือน3เดือนตอนนี้ทั้งอเมริกาเองยูโรโซนเองแล้วล่าสุดคือประเทศจีนภาคการบริโภคก็เริ่มถือว่าเริ่มโตดีขึ้นนะฮะนักทุนต่างไม่ใช่นักทุนต่างประเทศคือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดิมที่ผ่านมาการเติบโตติดลบทุกคนคงทราบอยู่แล้วในอนาคตตอนนี้นะครับก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความเชื่อมั่นดีขึ้นรวมไปถึงปัจจุบันล่าสุดนะครับถ้าดูแล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยตัวเลขการท่องเที่ยวของต่างชาติติดลบไป 24% เห็นไหมฮะติดลบ 24% แต่ว่าในอนาคตกำลังจะลบน้อยๆบวกเยอะๆในอนาคตเนี่ยแพทเทิร์นก็คือเป็นคล้ายๆกับคุณกวีเชฟเป็นวีเชฟก็แสดงว่าณตอนนี้คือทั้งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวในประเทศเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าดีนักทุนต่างประเทศบอกไว้แล้วว่าดีก็สองเด้งไงฮะเท่านั้นยังไม่พอข้อมูลที่เตรียมมาล่าสุดนักลงทุน10ชาติที่มาเที่ยวในไทยเยอะสุดนะจีน 15% สังเกตไหมเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าจีนกำลังจะความเชื่อมั่นเริ่มดูดีขึ้นการบริโภคเริ่มดูดีขึ้นนะฮะตอนนี้ภาพของจีนก็ดีขึ้นมาเลเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ท้ายๆก็จะมียุโรปด้วยอเมริกาด้วยนะคืออเมริกายุโรปเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เริ่มดูดีขึ้นแล้วแล้วจีนล่าสุดตอนนี้ถ้าสัดส่วนของ6เดือนที่ผ่านมาเขาประมาณสัก 15% เอาง่ายๆดู2มุมมุมแรกไม่ดูจีนก็ได้ดูยิปดูอเมริกาแล้วก็ดูทางยุโรปเมื่อก่อนสัดส่วนมันน้อยอ่ะเพราะตังค์มันน้อยอ่ะการจ้างงานก็น้อยอัตราการว่างงานก็สูงในอดีตนะแต่2เดือนตอนนี้โดยเฉพาะเดือนล่าสุดตอนนี้อัตราการว่างงานของอเมริกาเหลือแค่คุณกวีรู้ไหมเท่าไหร่ 6.1% ถ้าว่างงานน้อยลงก็แสดงว่าน่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเดิมสัดส่วนการท่องเที่ยวของอเมริกายูโรโซนน้อยๆมันก็เพิ่มได้เองฮะเพิ่มสัดส่วนเดิมจีนเป็นที่1ใช่ไหมอเมริกาเป็นท้ายๆใช่ไหมอันดับ10อันดับ9อะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มทิศทางก็จะเริ่มดูดีขึ้นของจีนก็เหมือนกันสัดส่วนตอนนี้15อาจจะทรงก็ได้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับงั้นคนอเมริกาคนยูโรโซนนะครับแล้วก็ทางจีนที่ดีขึ้นน่าช่วยทำให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ถึงเวลาแล้วครับนั่นเป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคุณกวีเปิดยติด้วยการบอกว่า VI สนใจหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมาตั้งนานแล้วเนื่องจากเป็นหนึ่งในเมกะเทรนที่สำคัญของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยยิ่งมีความได้เปรียบในเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคของเรานะครับก็ยิ่งทำให้การท่องเที่ยวดูน่าสนใจมากขึ้นขณะที่คุณต้น MI ก็ดูจะเห็นไม่ต่างกันเท่าไหร่เรื่องความน่าสนใจของภาพรวมการท่องเที่ยวแต่ดูเหมือนว่างานนี้คุณกวีชอบหุ้นโรงแรมขณะที่คุณต้นชอบหุ้นสายการบินมากกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะอะไรทำไมทั้งสองท่านถึงชอบต่างกันเราไปฟังเหตุผลในรอบ2นาทีที่เหลือกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวอีก2นาทีผมจะไม่โต้ในสิ่งที่คุณต้นพูดเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณต้นก็บอกว่าน่าลงทุนเหมือนผมแต่เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามในช่วงที่2ว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างการลงทุนในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวระหว่างโรงแรมกับธุรกิจการบินเนี่ยผมจะลงทุนธุรกิจอะไรอันนี้น่าสนใจกว่านะครับเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องมีการลงทุนสูงทั้งคู่เลยนะถ้าโรงแรมก็ต้องสร้างโรงแรมเครื่องบินก็ต้องซื้อเครื่องบินซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนสไตล์ VI ที่แบบอยากจะเพิ่มรายได้แต่ไม่ต้องการลงทุนเพิ่มเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการเพิ่มทุนนะครับแต่เผอิญเนี่ยหลังๆเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็น Asset Light Strategy Asset Light Strategy ก็คือการเน้นเห็นโรงแรมเขาเยอะเห็นพอร์ตโฟลิโอโรงแรมเขาโอ้โหมีเป็น10เป็น20มีเป็นพันห้องเป็นหมื่นห้องแต่จริงๆแล้วเขาใช้ Asset Light Strategy คือใช้ไปบริหารไม่ใช่สร้างเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้โรงแรมเนี่ยลงทุนน้อยลงมันก็เลยทำใ
ตัวกลุ่มโรงแรมเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจกว่ากลุ่มการบินที่ยังไงการขยายรายได้เนี่ยจะไปบริหารการบินอื่นก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องซื้อเครื่องบินเพิ่มเพื่อที่จะลงทุนนั่นคือกรณีแรกที่ผมเลือกที่จะเป็นโรงแรมอันที่2สายการบินมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแน่นอนครับสายการบินโลว์คอสเกิดขึ้นมาสายการบินหลักๆก็เริ่มแย่กำไรก็ออกมาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแล้วก็เข้าสู่ข้อที่3ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นลงทุนสูงการแข่งขันสูงสายการบินเลยมีกำไรที่ค่อนข้างผันผวนสูงด้วยเพราะว่ามีหลายปัจจัยมากที่เข้ามากระทบกับกำไรของสายการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเดี๋ยวคุณต้นเลือกนะเอาโรงแรมหรือการบินนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันนะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแม้กระทั่งเรื่องคนนี่ก็สำคัญนะอย่างเช่นนักบินนี่ก็เรื่องเยอะนะฮะ เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นทรัพย์สินของเขาไงเขาเล่นตัวได้อะยิ่งทำให้เงินเดือนสูงเองนั่นคือสิ่งที่ทำว่าทำไมสายการบินถึงให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำมากแต่โรงแรมถึงให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงสูงคืนไปนอนคิดอยู่นานว่าจะกลุ่มโรงแรมดีหรือกลุ่มสายการบินดีถ้าคุณต้นนอนคิดอะโรงแรมแง่เลยอะวันนี้ชัดครับกลุ่มสายการบินครับอ่ะคุณต้นจะบินไปไหนอะกลุ่มโรงแรมตอนนี้ในประเทศไทยนะผมมองว่ามันดีไปแล้วมันดีมากกว่าแล้วไงดีมากกว่าแล้วไงปัจจุบันกลุ่มโรงแรมนี่ไม่ใช่มีเฉพาะที่พักอย่างเดียวสัดส่วนรายได้เขามี1คือโรงแรม2คืออาหารแสดงว่ากลุ่มอาหารจะเป็นตัวเหมือนตัวดึงอ่ะตัวดึงดึงไม่คือเติบไม่ดึงแบบมันแย่นะดึงให้มันเติบโตไม่ได้มากนั้นที่เชิงเปรียบเทียบก็คือว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยผมมองว่าการเติบโตอาจจะโดนดึงกลุ่มอาหารที่มันโอเคมันก็ดีแล้วมันคงไม่บริโภคเยอะขึ้นอ่ะโอเคเข้าโรงแรมมากขึ้นผมคิดว่าใช่แต่การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับน่าจะช่วยทำให้ภาคของการขนส่งระหว่างในประเทศเอาแค่ในประเทศเนี่ยมันจะเริ่มปรับตัวได้ดีแล้วก่อนหน้านี้สายการบินของประเทศไทยหลายบริษัทเนี่ยผลประกอบการคือกำไรลดลงแต่ตอนนี้กำไรยังจะดีขึ้นหุ้นที่มันยังพอใช้มันเป็นแค่ดีในเชิงเปรียบเทียบมันควรจะต้องดีกว่าตัวในกลุ่มโรงแรมนี่คือประการที่หนึ่งทันทีพอคือประการที่สองหุ้นหลายตัวในกลุ่มสายการบินไพเปอร์บุ๊กนะฮะคือเอาราคาหารด้วยมูลค่าตามชีต่อหุ้นเนี่ยมันต่ำฮะต่ำในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยต่ำกว่ากลุ่มโรงแรมฮะของคุณกบิลังตัวนี่สามเท่าสี่เท่าพี่ก็แพงกว่าแต่สายการบิน ROE 5% นะคุณต้นผมก็มองผมอ่ะคือหมายความว่ามันจะไม่เทรดแพงของเก่ามัน ROE ต่ำไงแล้วกำลังจะดีขึ้นผมเมื่อกี้บอกไปแล้วข้อที่1ไงก็แสดงว่าในอนาคต ROE มันควรจะสูงขึ้นจากกำไรที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้น2ประเด็นตรงนี้1ก็คือเรื่องของสัดส่วนรายได้ที่มันมีตรงๆเลย2ก็คือในเรื่องของตัว valuation คือ PE price per book ต่ำกว่ากลุ่มโรงแรมผมเลยเลือกหุ้นสายการบินมากกว่าคุณณตอนนี้ดูเหมือนทั้งสถานการณ์ภายในและภายนอกต่างก็ดูโอเคขึ้นนะครับคุณผู้ชมเศรษฐกิจอเมริกาก็ฟื้นเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นในช่วงที่เริ่มจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวพอดีพอดีซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูทั้งภาพใหญ่เศรษฐกิจและพื้นฐานของธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วหุ้นตัวไหนจะเป็นท็อปพิกในใจที่ทั้งสองท่านชอบพักก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันนะครับถ้าเราไปดูสายการบินเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากแล้วก็โลคอสแอร์ไลน์เนี่ยมันเยอะมันกำไรที่ดีใช่ไอเอ็มไอก็จะบอกว่ามันต้องมันก็จะขึ้นไปหน่อยมันก็เป็นโมเมนตัมไง The Debate The Debateกลับเข้าสู่รายการ The Debate รายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับคุณกวีครับว่ายติครั้งนี้คือกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเรื่องของกลุ่มที่พวกเราชอบก็เรียกได้ว่ากลุ่มที่พวกเราชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเมื่อกี้เมื่อช่วงที่แล้วบอกว่าลักพี่เสียดายน้องจริงแล้วเราก็มารวมกันดีกว่ารวมกันคุณต้นชอบกลุ่มการบินการบินใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมในMI นะMIชอบกลุ่มการบินเพราะอะไรคุณต้นเพราะผมมองว่าณตอนนี้คือเนื่องจากว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันมีทั้งโรงแรมแล้วก็อาหารนั้นกลุ่มอาหารมันก็ดีอยู่แล้วดังนั้นโรงแรมที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็มันโดนผมมองมันตัวฉุดแต่ที่กลุ่มตัวสายการบินเนี่ยมันไม่ดีอ่ะ
แล้วมันก็เริ่มฟื้นตัวพูดง่ายๆคือราคายังแลกกาดอยู่ใช่ใช่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่ครับผมแล้วคุณกวีชอบเพราะอะไรไม่คือกลุ่มแรงๆกับกลุ่มการบินเนี่ยผมมองระยะยาวบางทีผมก็เตรียมตัวเลขมาเหมือนกันนะพูดไม่ทันในรายการให้เวลาแค่5นาทีกับ2นาทีครับผมเดี๋ยวก็จะไปขอเพิ่มนะฮะตัวกำไรขั้นต้นครับอันนี้สำคัญมากถ้าเราไปดูสายการบินเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากแล้วก็โลคอสแอร์ไลน์เนี่ยมันเยอะทำให้กดให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอย่างการบินไทยเนี่ยว่าไม่ใช่โลคอสนะคุณต้นอัตรากำไรขั้นต้น 17% แล้วนะถ้ากำไร AAV กับนกแอร์เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเท่ากันนะอัตรากำไรขั้นต้นของโลคอส 15% แล้วคำนวณมาเรียบร้อยแล้วมันเพราะอะไรรู้ไหมไม่ครบคือการบินไทยเนี่ยเมื่อก่อนอัตรากำไรขั้นต้นไม่ได้ต่ำอย่างนี้นะแต่ว่าพอเจอพวกโลคอสพวก AAV พวกนกแอร์เนี่ยปรากฏว่าอัตรากำไรขั้นต้นการบินไทยยอมลดลงมานี่ไงนี่เขาเรียกว่าการแข่งขันที่สูงไงแต่พอเรากลับไปดูธุรกิจโรงแรมคุณต้นปรากฏว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันไม่ลดลงไงมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไงซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกอย่างเซนเทลเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นรวมอาหารด้วยนะก็อยู่ประมาณ 40% แต่มินเนี่ยคุณต้นมินเนี่ย 50% เอราวันเนี่ยอยู่52% สังเกตเห็นไหมครับว่า50%กับ10%มันชัดอะฮะเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรปุ๊บเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นยิ่งสูงอะมันยิ่งอยู่รอดไงคุณต้นสไตล์ VI ก็จะบอกว่ามันต้องมีกำไรที่ดีใช่ MI ก็จะบอกว่ามันต้องมันจะขึ้นไปหน่อยมันต้องเป็นโมเมนตัมไงมันต้องเป็นโมเมนตัมว่าจะติดลบแล้วมันเป็นบวก5ก็ยังโอเคเดิมของมิ้นท์อ่ะ50ต้องเป็น60มั้ย70มั้ยซึ่งมันไม่ไหวมันยากแล้วแต่มุมมองว่าต้องผสมผสานกันในเรื่องของการลงทุนครับแล้วถ้าเป็นสายการบินเนี่ยผมจะชอบหุ้น AAV ไทยประมุขก็ประมาณสัก1ก็ Double AV A กับ A แล้วก็ V Double AV แล้วคุณกวีชอบอะไรโรงแรมคำถามที่ดีมากเลยจริงๆผมชอบเซนเทลกับมิ้นท์แต่ว่าต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถึงแม้จะชอบแต่ก็ไม่ใช่สไตล์ MI ตรงที่ว่าเฮ้ยพอชอบปุ๊บเราซื้อเลยแล้วเราลุ้นกันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าราคาทั้ง2ตัวเนี้ยไม่ถูกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้พูดเมื่อในรายการเมื่อสักครู่นี้ว่าเฮ้ยเราได้หุ้นดีแล้วนะเราได้หุ้นพื้นฐานดีอุตสาหกรรมดีนะดูน่าสนใจนะหุ้นพื้นฐานเราได้แล้วนะในกลุ่มนั้นนะแต่ราคาเนี่ยต้องดูด้วยเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าทั้งเซนเทลทั้งมินเนี่ยขึ้นมาเทรดกัน PE อย่างเซนเทลเนี่ยขึ้นมาเทรด PE 26เท่าปีหน้าแล้วนะปีหน้าแล้วนะคือโตไปเรียบร้อยมินเนี่ยก็เทรด25เท่าเป็น25เท่าของปีหน้าแล้วนะคือรับเกือบ30เท่าของปีหน้าละไม่ถูกแสดงว่าดีแต่แต่ก็แพงแต่ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเซนเทลเนี่ยลงมาสัก30ต่ำกว่าเนี่ยผมว่าน่าสนใจหรือว่าอย่างมิ้นเนี่ยลงมาแถวประมาณสัก28บาทหรือต่ำกว่าเนี่ยเพราะมันจะเป็น PE ที่ต่ำกว่า20เท่าละของปีหน้าด้วยนะ มันก็จะเป็นราคาที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะให้ใจเย็นๆนะครับรอให้ราคาปรับฐานก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อในฐานะที่เป็น value investor นะเดี๋ยวเวลาหมดเรามีของจะมาแจกเราจะมาแจกนะเสื้อเขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมรายการนี่โลโก้เราเนี่ยอันนี้คือเดอะดีเบตเสื้อของคุณต้นใหญ่มากเสื้อผมตัวเล็กนิดเดียวไซส์ M นะอันนี้หลายคนบอกว่าเราจะแจกไหมจากเทศกาลอะไรเทศกาลเราจะฉลองครบรอบเปิดบริษัทมาครบ9ปีไม่น่าเชื่อ9ปีขึ้นปีที่10แล้วเรามี market share จากอันดับอยู่ท้ายๆวันนี้เรามี market share ขึ้นมาอยู่อันดับ2ที่2ใช่มั้ยนะครับก็วันที่เราครบรอบ9ปีนะครับวันที่29กรกฎาคมนี้เราแจกอะไรเอาง่ายๆแล้วกันง่ายๆแจกเสื้อยืดท่านที่ชมรายการตรงนี้นะครับก็ไปคอมเมนต์ผ่านFacebook เรา KS The Debate ไปกดไลค์ซะไปกดไลค์ซะคอมเมนต์ว่ากดไลค์ก่อนนะกดไลค์ก่อนแล้วก็เป็น KS The Debate นะครับแล้วไปคอมเมนต์ว่าท่านเป็นนักทุนสไตล์ MI หรือ VI หรือ VI เพราะอะไรเป็น MI หรือ VI เพราะชอบคุณต้นเพราะชอบคุณวีเป็น MI เพราะว่าวุ่นวายไม่อยากเป็น MI เพราะว่ามันยุ่งเก่งกำไรเกินไปเก่งกำไรไม่อยากศึกษาไม่อยากอะไรว่านไปหรือไม่ชอบ VI เพราะว่าโอ๊ยช้ากว่าจะได้กำไรกว่าจะอะไรขึ้นมาก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์มานะครับเราแจก90ตัวแจก90ตัวนะไม่ครบ9ปีเอา90ไปเลยโอเคนะครับก็เขียนมาได้นะครับแล้วเราก็มีการจัดฉลากจนถึงสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนวันที่31กรกฎาคมนะครับถ้าเกิน90ตัวก็จัดฉลากกันครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรายการ The Debate เวลาหมดแล้วครับนะครับก็ขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ